รถหรูของสมเด็จช่วงยังไม่มีความคืบหน้าเมื่อวานนี้นะคะที่ DSI เข้าไปสอบปากคำเพราะว่าทางทีมกฎหมายตั้งเงื่อนไขขึ้นมาเพิ่มเติมวันนี้เราจะไปเจาะลึกกันถึงเรื่องนี้กันเลยพูดคุยกับคุณสมศักดิ์โตรักษาหัวหน้าทีมที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสมเด็จช่วงค่ะครับสวัสดีครับคุณสมศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับทั้งสองครับครับคุณสมศักดิ์ครับประเด็นที่พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าเชื่อว่าสมเด็จช่วงไม่ได้อยากจะให้ทีมทนายทำออกมาในลักษณะแบบนี้นี่ตอบยังไงดีครับคืออย่างนี้ครับคือเราเองเนี่ยก็ได้หารือกันเรียบร้อยแล้วกับท่านสมเด็จช่วงนะฮะแล้วก็คือท่านรัฐมนตรีพูดเนี่ยคือความเห็นของท่านรัฐมนตรีส่วนตัวนะฮะครับเราก็ไม่ขาวไปก้าวล่วงนะแต่เราที่ทำไปเนี่ยเป็นเรื่องของกฎหมายเป็นเรื่องของทำตามหลักกฎหมายหมดไม่ว่าจะชี้แจงเป็นหนังสือไม่ว่าจะตามประเด็นเรามีหลักฐานอยู่ครับเราคือการไต่สวนเนี่ยทุกวันนี้การร่วมกันสอบข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับเมื่อขอความร่วมมือมาท่านสอบในฐานะท่านเป็นพยานหรือผู้ให้ได้คำเนี่ยก็ให้ประเด็นให้ชัดซึ่งก็ตามเรื่องอยู่เสมอนะครับนอกจากนี้แล้วสิทธิของผู้พยานเองเนี่ยจะให้ถ้อยคำก็ได้ไม่ให้ถ้อยคำก็ได้หรือจะให้ถ้อยคำเป็นหนังสือก็ได้ซึ่งไปตามกฎหมายเนี่ยของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะฮะตามมาตรา24อนุ4นะครับหลักง่ายๆเป็นอย่างนั้นครับเพราะนั้นเราดึงตามกฎหมายหมดส่วนท่านไปบูจะพูดยังไงคือความเห็นนะครับค่ะครับครับคุณสมศักดิ์ดังนั้นทีมที่ปรึกษากฎด้านกฎหมายก็ยืนยันว่ากรณีที่ให้ DSI กลับไปส่งคำถามมาไม่ได้ส่งผลกับรูปคดีหรือส่งผลเสียหายต่อสมเด็จไม่ได้ส่งผลเลยครับเป็นการร่วมกันทำงานอย่างดีเมื่อคืนนี้ก็ประชุมกันอย่างดีมีท่านอัยการร่วมอยู่ด้วยก็หารือกันแล้วก็รับปากด้วยว่ารับปากว่าจะเอาทำเป็นหนังสือมาให้นะไม่รู้วันนี้ไปเกิดอะไรขึ้นผมยังสงสัยเลยนะครับค่ะค่ะอีกหนึ่งประเด็นมีความเป็นห่วงเรื่องความล่าช้าไหมคะเพราะกว่า DSI จะส่งหนังสือมาใช้เวลา1อาทิตย์ตอบกลับไปพลเอกไพบูลย์เชื่อมโยงไปถึงความล่าช้าที่จะแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าไม่ต้องเลยผมก็1อาทิตย์ผมบอกไปแล้วครับเสนอข่าวแล้วก็บอกกับดีในอยู่แล้วว่าเอามาเถอะ1อาทิตย์เสนอมาแล้วผมก็1อาทิตย์เสนอไปครับแล้วท่านสมเด็จช่วงยังออกมาให้พวกคณะพนักงานสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยนมัสการเลยครับครับกราบไหว้ท่านนะฮะครับท่านก็ยังบอกอยู่ว่าบางอย่างเนี่ยถ้าก็อวยพรแล้วบางอย่างที่จะให้ท่านยังร่วมมือยังไงอีกนอกนั้นท่านจะทำเป็นหนังสือครับบางอย่างที่จำเป็นจะต้องให้ท่านชี้แจงไปรักษานิดท่านก็เอาครับนะครับแล้วไม่บอกมาเลยเนี่ยบอกให้กว้างๆมีที่มาของรถแต่ท่านไปตอบยังไงฮะครับแล้วมากันสักสิบกว่าคนเนี่ยแล้วท่านดูก็แล้วกันแล้วห้ามทนายเข้าเติมทีเนี่ยยังหมายความว่าอะไรครับเนี่ยผมถามอย่างนี้ดิเมื่อผมทำร่วมมือกันเนี่ยเพื่อให้ความกระจ่างขึ้นและคนมองภาพพจน์ของกรมสอบสวนคณะสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นภาพลักษณ์ที่ดีนะอันนี้คือเป็นการร่วมมือกันนะครับไม่ใช่เป็นการแบบทนายไปซิกซัดหรือไปยึกยักกันไม่ใช่เลยครับคุณสมศักดิ์ครับตอนนี้หลายคนให้ความสนใจว่าที่พนักงานสอบสวนกับ DSI เข้าไปนมัสการเข้าไปพูดคุยเป็นหลายนาทีเนี่ยนะฮะเป็นครึ่งชั่วโมงเนี่ยคุยอะไรกันในนั้นบ้างนะก็มีการประชุมหารือกันเนี่ยที่ประเด็นที่ผมส่งหนังสือไปให้กับรองอธิบดีว่าต้องการให้เอาประเด็นแคบๆที่เกี่ยวกับท่านจริงๆแล้วก็รวดเร็วในการกระบวนการในการสอบสวนอย่างรวดเร็วเราก็ให้การร่วมมือทั้งหมดมันก็ไม่เห็นมีอะไรเมื่อคืนและบรรยากาศก็เป็นไปด้วยดีค่ะแสดงว่าประเด็นไหนที่ท่านไม่ทราบอย่างเช่นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างการจดประกอบคือประเด็นนั้นจะถูกตีกลับเลยเหรอคะก็ไม่ต้องบอกมาถ้าก็ไปชี้แจงไม่งั้นถ้าก็ตอบว่าไม่รู้ผมก็บอกว่าจะเอาแบบให้ท่านเป็นพยานนี่จะบังคับให้ท่านต้องให้ถ้อยคำเนี่ยมีกฎหมายบอกไหมครับบังคับท่านได้มันเป็นสิทธิส่วนตัวของท่านครับครับแต่ถึงนาทีนี้ทางสมเด็จช่วงทางทีมที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสมเด็จช่วงก็พร้อมที่จะชี้แจงอยู่แล้วถ้าถึงกระบวนการใช่ไหมฮะพร้อมเลยผมยังตั้งข้อสงสัยทำไมไปฝ่ายใครเป็นคนยึกยักที่ไม่ตั้งประเด็นกันแน่ครับผมอยากจะรู้ว่ามันเป็นการค้นหาความจริงเดี๋ยวนี้ไม่ว่าทั้งปปช.ทั้งอะไรดีก็มีประเด็นมาให้บอกนะฮะมันเป็นการชี้แจงหมดก็ตักขนาดนี้มันมีแทะรับบาปเต็มไปหมดเลยทำท่านเป็นต้นน้ำทำไมทำให้ถูกต้องไม่ได้ครับคุณสมศักดิ์ครับทำความชัดเจนไม่ได้ครับถ้าเจ้าหน้าที่ DSI ส่งประเด็นคำถามให้คุณสมศักดิ์กับทีมพรุ่งนี้อย่างเงี้ยครับตอบกลับได้วันไหนดีฮะ7 วัน7 วันนะ7 วันแน่นอนจะมาวิ่งทำไมฮะเรื่องนี้เราก็อยากให้กระจ่างตัวท่านสมเด็จเองก็อยากให้กระจ่าง
แต่ท่านถามผมนี่ว่าเนี่ยเรื่องนี้จะให้อาตมาชี้แจงอะไรบ้างผมตอบไม่ได้เพราะหนังสือมันบอกชี้แจงที่มาหมดครับเนี่ยผมปรึกษาหารือกันกับท่านตลอดนะครับเราไม่ได้ทำโดยภารการค่ะค่ะซึ่งการตอบกลับภายใน7วันนี้จะมีฝั่งไหนที่มาช่วยกันระดมความคิดบ้างไหมคะในการที่จะเขียนไม่มีก็ท่านไม่มีอะไรมากมายท่านรู้ก็จริงไม่มากมายท่านเพียงรู้ว่าเป็นผู้รับบริจาคเท่านั้นเองครับนะครับเมื่อลบมีปัญหาส่งคืนไปเท่านั้นนะครับกับคุณสมศักดิ์ครับแล้วหลังจากที่เมื่อวานนี้ยื่นกลับไปที่ DSI สมเด็จช่วงท่านได้มีความเห็นหรือว่าให้คำแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมครับท่านยังบอกเลยอวยพรเสร็จแล้วว่าท่านบอกท่านก็ยืนยันว่าท่านจะขอทำเป็นหนังสือนะครับตอนที่แจ้งแล้วนอกนั้นที่มีอะไรที่จะต้องให้ท่านชี้แจงเป็นเฉพาะตัวท่านเช่นลายมือชื่ออะไรเนี่ยมายืนยันเนี่ยท่านก็ยังพร้อมเลยครับแล้ววันนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นนะผมยังสงสัยเลยเมื่อวานนี้ยังคุยกันดีๆอยู่ก็ให้ความร่วมมือกันครับจะสอนจะบอกว่าเดี๋ยวจะส่งคำถามมาให้อย่ารวดเร็วก็คือเมื่อคืนจบด้วยดีฮะเมื่อคืนก็จบกันด้วยดีทั้งที่กันคุณสมศักดิ์ครับผมไม่ต้องขอบคุณไปถึงท่านอธิบดีเลยครับแล้วที่พลเอกไพบูลย์พูดเชื่อมโยงไปถึงว่าแหมถ้ายืดเยื้อแบบนี้จะไปกระทบกระเทือนหรือเกี่ยวผูกพันกับกระบวนการแต่งตั้งเหรอฮะมันไม่เกี่ยวผมนั่นท่านไปบูเนี่ยผมมีความเคารพท่านนะฮะผมคิดว่าเป็นความเห็นของท่านมากกว่าเราทำงานเราก็อยากให้รบให้รวดเร็วนะครับเราไม่ใช่ว่าเป็นทนายที่มาเตะทวงเราเป็นคนเสนอให้ท่านทำเพื่อแค่เพื่อวงกว้างเนี่ยวงกว้างนี้ท่านจะไปตอบอะไรได้ใช่ไหมฮะท่านเป็นพระท่านจะไปรู้ว่าที่มาคืออะไรเพราะท่านไม่รู้เลยท่านก็จะตอบไม่รู้แต่เอามาเลยว่าท่านเป็นส่วนเกี่ยวข้องอะไรเพราะท่านพนักงานสอบสวนน่าจะรู้นี่ถ้าไม่เกี่ยวข้องมีเหตุสงสัยกับตัวท่านตัวองค์ท่านยังไงตัวท่านสมเด็จยังไงก็ว่ามาครับผมให้ความร่วมมือก็บอกให้ความร่วมมือทุกขั้นตอนผมก็ให้สัมภาษณ์ตลอดครับได้ครับช่วงนี้ขอบคุณคุณสมศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณสมศักดิ์ครับหัวหน้าทีมที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญเน้นย้ำแล้วก็ตอบคำถามที่ทางรัฐมนตรียุติธรรมตั้งคำถามมา1ผู้บอกว่าพูดคุยกับสมเด็จช่วงมาโดยตลอดและนี่เป็นความประสงค์ด้วยและสมเด็จช่วงก็ยังมีการแนะนำพูดคุยกับเรื่องนี้ส่วนประเด็นที่2ก็พร้อมชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วด้วยตอบด้วยน้ำเสียงมั่นใจเลยนะคะถ้า DSI ส่งมาพรุ่งนี้ก็พร้อมเขียนเลยและภายใน7วันจะส่งกลับไปทันทีเพราะฉะนั้นตอนนี้รอ DSI ว่าจะเขียนประเด็นอะไรไปส่งบ้างนะคะ